ส้นทางประเทศไทยเส้นทางประเทศไทยเส้นทางประเทศไทยคุณผู้ชมครับผมมาถึงแล้วนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับและที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานนเรศวรครับเป็นสถานที่แขกรับเชิญเนี่ยนัดผมไว้ตรงนี้ครับอ๋อมีฝรั่งอีกคนนึงครับน่าจะใช่เขาละครับคุณฟิลิปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟิลิปหรือเปล่าครับพี่ฟิลิปครับอ๋อครับเคยถ่ายรูปเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับพี่ก็ขอขอบคุณพี่ฟิลิปมากเลยครับใช่ครับเป็นไงมาไงพี่ฟิลิปถึงมาอยู่เมืองไทยได้ยังไงครับครั้งแรกที่มาประเทศไทยมาเที่ยวครับชอบถ่ายรูปเพื่อนที่ชื่อสุรัตน์จะช่วยผมมีโอกาสรู้เกี่ยวกับคนไทยมากๆเวลามีอาชีพต้องมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ต้องมีคนดีที่ทำงานด้วยกันตอนที่พี่มาเมืองไทยเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับพี่อยู่ที่ไหนมาก่อนที่จริงครั้งแรกที่มาประเทศไทยเคยได้ยินชื่อประเทศแต่ไม่รู้จักอะไรจากประเทศไทยก็มาประเทศไทยเพราะว่าทำงานในร้านอาหารแล้วก็เก็บเงินมาเที่ยวประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทย1ปีก่อนแล้วก็เวลาเงินหมดแล้วต้องกลับฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์เก็บเงินเพื่อมาประเทศไทยอีกเพราะชอบประเทศไทยอยากอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่เวลาครับประเทศไทยแล้วต้องทำงานโอกาสแรกคือสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ชื่อ ECC School ที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับผมมีโอกาสทำงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ1ปีมีโอกาสไปสอนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกที่นี่เป็นสิ่งที่ชอบมากๆแต่ว่าต้องเรียนจบก็ผมกลับฝรั่งเศส1ปีเรียนภาษาไทย1ปีที่สถาบันภาษาตะวันออกแต่ว่าชีวิตของผมมีสิ่งที่เปลี่ยนในช่วงนี้เริ่มคิดเกี่ยวกับสุขภาพผมอายุประมาณใกล้จะถึง50แล้วก็พ่อไตเป็นมะเร็งก็คิดว่าในช่วงนี้ตั้งใจเปลี่ยนชีวิตแล้วอ๋อดีมากเลยครับแล้วตอนนี้พี่ฟิลิปทำอะไรอยู่ครับเป็นเกษตรกรเป็นถึงด็อกเตอร์มาทำเกษตรกรได้ไงครับใช่บอกแล้วผมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตั้งใจเปลี่ยนชีวิตถ้าอย่างนี้พี่ก็มีสวนเกษตรอยู่สิครับใช่ครับโอ้ผมอยากไปดูสวนเกษตรพี่ได้ไหมเพราะผมอยากไปเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเกษตรกรครับพี่ได้คุณเป็นคนพูดใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปไหว้พระที่หนึ่งที่ไหนครับที่วัดใหญ่พิษณุโลกเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากครับที่คนไทยเคารพมากไปไหมครับไปครับไปเลยไหมครับโอเคครับThank you.
ใช่ที่นี่วัดใหญ่ที่สิริมาที่นี่บ่อยมาเคยมาบ่อยแต่ตอนนี้ไม่อยู่ในเมืองแล้วจะมาที่นี่พาเป็นไกด์พาเพื่อนต่างประเทศมาเที่ยวที่นี่ครับพี่ฟิลิปรู้อะไรเกี่ยวกับวัดนี้บ้างครับที่นี่วัดใหญ่หรือวัดศรีรัตนามหาธาตุเป็นวัดที่คนไทยเคารพมากเพราะว่ามีพระพุทธชินราชที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของคนไทยเพราะว่าเป็นวัดที่สร้างในช่วงสุโขทัยแล้วเวลาเพื่อนๆมาทำไมพี่ฟิลิปถึงอยากให้เขามาที่วัดนี้เพราะว่าเป็นวัดที่สวยแล้วก็ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทยเราเข้าไปไหว้ข้างในเลยไหมใช่ครับที่นี่มีสิ่งที่สำคัญมากต้องแต่งตัวดีๆเวลามีเพื่อนมาประเทศไทยผมจะให้เพื่อนดูที่นี่เป็นข้อมูลเพื่อเข้าใจเวลาไปเที่ยวประเทศอะไรก็ได้ต้องเคารพวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในประเทศนี้เป็นสถานที่เพื่อเคารพกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมมาแล้วขนลุกเลยครับนี่นี่มีรูปพิเศษนี่อะไรมงกลใช่ไหมมงกลผมครับผมเกิดปีมะโรงครับวัดพระพุทธชินราชครับเป็นพระประจำที่เกิดของที่มาเป็นพระสวยมากที่สุดในประเทศไทยแล้วพี่ฟิลิปทราบไหมครับว่าพระพุทธชินราชสร้างเมื่อปีไหนหรือว่าสร้างเมื่อไหร่โอ้พระพุทธชินราชสร้างมานานแล้วสร้างในช่วงสุโขทัยครับประมาณ800ปีแล้วเพื่อนๆที่ฟิลิปมากันบ่อยไหมใช่มาบ่อยผมจะช่วยมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเวลามาพิษณุโลกต้องรู้ต้องมาที่นี่ถ้าผมเป็นคนพิษณุโลกเนี่ยผมจะมาบ่อยๆเนี่ยเพราะผมชอบมากเลยเวลาถ่ายรูปต้องมีความสุขแบบนี้ความสุขที่ไม่สูงไม่ต่ำความสุขพอดีใช่ใช่ใช่ในศาสนาคริสต์จะมีวิธีเพื่อใจเย็นๆใช่ไหมมีวิธีให้ใจเย็นใช่ใช่ใช่ทีนี้ต้องเดินช้าแล้วก็ดูทุกรูปจะทำให้เราใจเย็นใช่ไหมสิ่งที่สำคัญลดความเร็วแต่ในสมัยนี้เรามีวิธีใช้ชีวิตเร็วมากใช่ไหมและที่นี่เวลามาที่นี่ชีวิตมันช้า slow life โอ้สวยเนาะดูพลังใช่ครับลองถ่ายรูปสักรูปไหมใช่ใช่ใช่ถ่ายสักรูปไหมมาที่นี่หนึ่งสองสามโอเคถ่ายไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ไหมได้ได้ช้อปปิ้งสเปซอะไรของแกเนี่ยนี่มันแค่นั่นดิอะไรอะลูกเดี๋ยวก็รู้ได้เวลาช้อปปิ้งแล้วค่ะอุ๊ย
มาถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามแฉหนึ่งสองสามเซลฟี่วายอันนี้มันเข้ากล้องมันไม่ใช่กล้องถ่ายรูปเอาเหรอโอ้ตลกมันใครไปเร็วโคช้อปปิ้งสเปซแบบไทยๆได้ทดลองสินค้ายังไงลูกได้เซลฟี่กับชาดาตัวเป็นๆได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยด้วยแค่เปลี่ยนความว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์อะไรก็เปลี่ยนเป็นความเกื้อกูลได้หนึ่งในโครงการที่เราจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืนปตท.พลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมครับผมมาถึงแล้วครับสวนเกษตรของพี่ฟิลิปครับแต่ตอนนี้ผมมาสายนิดนึงพอดีฝนตกแล้วก็ข้างหน้าเป็นโคลนนิดนึงผมเลยวิ่งมาเหนื่อยมากครับตอนนี้แต่ว่าเขาจะว่าอะไรผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสิพี่ฟิลิปผมมาถึงแล้วอยู่นี่เอาคุณผู้ชมครับพี่ฟิลิปอยู่ตรงโน้นครับอยู่ในเล้าไก่ไปกันเลยดีกว่าครับขอโทษทีนะครับพี่ฟิลิปโอ้ผมมาสายวันนี้นี่พี่ทำอะไรอยู่ครับกำลังไฮไก่กินกล้วยโอเคพี่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นลูกมือพี่ฟิลิปทั้งวันเลยวันนี้สุดยอดครับแล้วผมต้องทำไงครับอันดับแรกจะช่วยเลี้ยงไก่ได้ไหมแต่ว่ารองเท้าผมเนี่ยสิพี่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องเปลี่ยนรองเท้าใส่บูทโอเคพี่บิดดินเปียกเยอะโอ้ได้งั้นผมไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับโอเคครับพี่รอแป๊บนึงนะใช่ครับโอเคครับพี่โอ้ยเป็นอะไรผมมาแล้วครับพี่ฟิลิปโหรวยเลยไหมครับใช่จะช่วยเลี้ยงไก่ได้ไหมโอเคทำไมไก่มันกินกล้วยครับพี่กินกล้วยชอบไม่ใช่ลิงหรอกพี่ชอบกินผลไม้กล้วยครับมะละกอแล้วก็ที่ชอบมาที่สุดมะละกอด้วยแตงโมไก่บ้าแตงโมจริงจริงโอ้จะไหมนัวเซ็ตโอ้ยมีชื่อไหมครับคาราเมลนัวเซ็ตทำไมพี่ถึงต้องตั้งชื่อให้มันด้วยไม่รู้อยากตั้งชื่อมันน่ารักดีน่ารักดีแล้วก็ให้เรากินไข่ทุกวันไปนู้นเนาะไปนู้นฮะโอเคครับแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเลี้ยงไก่สีขาวเนี่ยครับลองเลี้ยงดูเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในเลี้ยงไก่โดยทั่วไปเรื่องไก่ต้องระวังโรคอ๋อโรคไข้หวัดให้กินดูให้ได้พี่ปอกก่อนใช่no สุกเกินไปสุกเกินไปคนกินไม่ได้มันขันอย่างนี้ทั้งวันเลยอาจารย์บอกว่ามีความสุขอ๋อมีความสุขมีความสุขจังนี่เลยมีความสุขมีคนถามพี่เยอะไหมจบด็อกเตอร์เป็นถึงด็อกเตอร์ทำไมมาทำเกษตรครับเริ่มสนใจสุขภาพมากกว่าก็ในช่วงนี้ผมคิดว่าอยากกินอาหารที่เป็นอาหารปลอดภัยครับอาหารที่ไม่มีสารเคมีครับจะซื้อที่ไหนไม่รู้ครับไม่มีตลาดที่ขายอาหารปลอดภัยเคยรู้เกี่ยวกับความพอเพียงจากความคิดของนายหลวงตั้งแต่นานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสทำเองมรดกของพ่อผมภูมิใจใช้เพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เราซื้อที่ดินริมแม่น้ำน่านแล้วก็เริ่มโครงการของเราครับฟาร์มบ่อเพียงโอเคครับพี่ฟิลิปวันนี้ผมจะเปลี่ยนชีวิตผมละครับสุดยอดมากเลยโอ้นิดเราคุยไปทำไปดีกว่าพี่ฟิลิปโอเคครับพี่ฟิลิปครับใช่ครับไก่มันกินแต่อาหารเม็ดนี่ครับไม่ใช่กินมะละกอแตงโมหรือใบฟาตาไลโชนอันนี้สำคัญมากเลยฟาตาไลโชนจะช่วยไก่มีสุขภาพดีในฤดูหนาวอาจจะไม่เป็นไข้หวัดจะให้ไก่กินใบชะยาใบชะยาทำไมเพราะว่ามีแคลเซียมเยอะอาจจะช่วย
ผลิตไข่อย่างดีนะครับแต่ต้องลองทำดูก่อนเพราะว่าเคยหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนี่มีประเทศหลายประเทศที่ทำแบบนี้อาจจะเราทำได้เหมือนกันโอ้ใช่ไก่พวกนี้พี่กินไหมโอ้ไม่กินเลยไม่อยากกินไก่ที่ผมเลี้ยงมาเองเนาะถ้ามันตายครับกินแต่ไข่ไก่นี้เป็นเพื่อนเราช่วยมีความพอเพียงอาจจะกินปลาเท่านั้นอ๋อกินปลาก็ตายก็ตายไปเลยใช่ครับปล่อยให้มันตายก็ฝังใช่เสร็จจากนี้แล้วไปไหนนะครับเราจะดูไก่แช่ที่อยู่ที่นู่นใช่ไก่แช่ที่อยู่ที่นู่นไปเลยดีกว่าใช่ครับแล้วลูกเชียบเนี่ยครับซื้อมาป่ะครับลูกเชียบเกิดที่นี่อ๋อเกิดเองเพราะมีตัวปูด้วยอ๋อมีตัวผู้ด้วยแต่ตัวปูอยู่ที่นู่นอ๋อนี่ตัวเมียอืมตัวเมียอืมแล้วเราไปไหนต่อครับให้จะไปดูตัวปูดูไก่ใช่ไก่แจ้ตัวผู้ใช่ครับไปครับเออระวังนะเวลาเปิดประตูเพราะว่าเป็นไก่ที่ไวอยากไปอยากออกไปแล้วก็วิ่งเร็วมากเนี่ยโอ๊ะโอ๊ะมาแล้วโอ๊ะโอ๊ะเราจะทำยังไงโอเคโอเคโอเคโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอย่าเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นโอเควู มันต้องคุณชอบใช่ไหมใช่ใช่ครับอยากกินแบบนี้อาหารกลางวันไหมอยากครับโอเคอันนี้กินได้ครับกินได้กินให้ดูหน่อยไม่จริงเลย ผมพูดเล่นเอาพูดเล่นเราเลี้ยงไก่เสร็จแล้วครับเลือกไก่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องจริงเลยเหรอครับแกเราจะใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของดินคุณภาพจะทำยังไงจะทำไงครับกระบดโอเคใส่เปลือกในใส่เปลือกครับนี่ครับโซโซพี่ฟิลิปเป็นถึงด็อกเตอร์ไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกรมาได้ไงครับเคยไปอบรมคนกลางคืนทีนครับแล้วก็ไปอบรมที่เชียงใหม่ในฟาร์มของชนชั้นใดด้วยโอ้ใช่ด็อกเตอร์เรานี่ไม่ธรรมดาจริงครับดร.หัวใจเกษตรกรครับครับมีเรื่องอื่นดูครับนี่คืออะไรมันคือเมล็ดมะละกอนี่ครับใช่ครับทำอะไรปกติทำอะไรครับเมล็ดมะละกอทิ้งครับห้ามทิ้งห้ามทิ้งมีประโยชน์มากเลยมีประโยชน์ยังไงครับเม็ดมะละกอบดได้บดถ้าใช้เหมือนเป็นพริกไทยอ๋อใช่ครับเพราะกำลังศึกษาเปลี่ยนวิธีของคนที่ใช้ผงชูรสจะใช้ผงชนิดอื่นที่ดีเพื่อสุขภาพที่มาจากธรรมชาติพี่ฟิลิปครับใช่ผมใส่ในปากไว้ก่อนแล้วกันพี่โอ้ no why no why not ไม่สะดวกเลยเอาตรงไหนดีครับพี่โอเคจะเก็บแล้วก็ทุกวันจะใส่อีกนิดนึงตามให้หมดมีเยอะโอ้ทำได้ให้หมดเลยโอ้สวยมากเลยขยันหน้าตาผมไม่ให้แต่ใจผมขยันนะครับมาช่วยทุกวันได้ผมไม่มาผมมาอยู่นี่เลยได้ไหมโอ้คุณโยผมอยากแนะนำลูกของผมครับพี่ฟิลิปมีลูกแล้วครับใช่ครับรอเราไปสวัสดีไปสวัสดีลูกพี่ฟิลิปเนี่ยนะใช่ลูกมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ลูกพี่นะพี่เล่นเป็นกระต่ายนะงั้นถ้าเป็นลูกพี่ก็ต้องเป็นมีชื่อเหมือนกันก็ต้องเป็นหลานผมสิเชอรี่เชอรี่เชอรี่อยู่นู่นเชอรี่แม็กควีนนี่ตัวเมียตัวผู้ก็ต้องทำความสะอาดนิดหนึ่งนะครับคิดจะลงในครับในนี้โอ้พี่ฟิลิปครับใช่ครับนี่เลี้ยงไว้ทำอะไรครับเนี่ยผมทำวิจัยเล็กๆบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยรู้ขี้กระต่ายเป็นขี้ที่เลชี่ที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพราะว่าขี้กระต่ายมีไนโตรเจนเยอะใช้เป็นปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยสะดวกมากเพราะว่า
ป็นปุ๋ยเย็นไม่ต้องรอใช่เลยบางประเทศจะมีระบบที่รับชี้ไปในขวดแล้วก็เวลาขวดเต็มจะผสม1ลิตรชีกระต่ายกับ5ลิตรน้ำ5ลิตรไปทำอะไรครับฉีดบนพืชเพื่อพืชโตแล้วจริงครับใช่ครับขี้เหมือนกันครับโอ้ขี้ก็เหมือนกันใช่ขี้นี่ต้องบดไหมครับหรือว่าไม่ต้องใช่เลยใช่เลยเก็บแล้วก็ใส่ครับใส่บนดินไม่ต้องทำอะไรโอ้พี่ฟิลิปครับใช่ครับแล้วอย่างขี้ค้างคาวกับขี้วัวครับไม่ดีกว่าหรอครับจากวิจัยที่ผมทำบนอินเทอร์เน็ตคุณภาพของขี้กระต่ายดีกว่าใช่ครับมีไนโตรเจนสูงที่สุดใช่ว้าวเก่งมากเลยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับครับเสร็จแล้วเราไปไหนต่อครับจะไปสายแก้วมังกรใช่สายแก้วมังกรไปครับไปนู่นเราจะไปใส่ไข่บนแก้วมังกรครับไข่ที่เราบดเมื่อกี้นะครับใช่ครับใส่เทไปเลยใช่จะใส่รอบๆที่นี่ใส่รอบๆใส่เยอะไหมครับใส่เยอะใส่เยอะครับใช่เปลือกไข่บดละเอียดเนี่ยช่วยเรื่องอะไรครับนี่แคลเซียมจะช่วยเครื่องมงกลโตง่ายโตเร็วใช่โอเคดีแล้วแล้วก็จะใส่ขี้กระต่ายที่นู่นครับนะครับใส่ขี้กระต่ายที่นี่ใส่นี่ก่อนนะใช่ใช่แล้วก็จะผสมกับฟางข้าวครับโอเคดีแล้วก็จะใส่นิดนึงใส่นิดนึงครับไม่ต้องมากแบบนี้ผมทำแบบนี้เพราะว่ายังไม่ได้แยกขี้กระต่ายจากขี้กระต่ายอ๋ออันนี้ทิ้งไว้กี่วันครับโอ้คิดว่าต้องรอนานนะอาจจะต้องรอรายสัปดาห์ครับรายสัปดาห์ใช่ใช่แล้วสวนผักเยอะมากเลยที่นี่ทำไงครับกำลังเริ่มทำจะปลูกผักหลายชนิดที่นู่นจะมีฝักตองจะมีมันเทศสิ่งที่ชอบกินครับโอ้ชอบกินครับมาจากธรรมชาตินะใช่ครับปลูกเองกินเองใช่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับโอเคครับครับมาดูที่นี่ไหนครับที่นี่มีรูใช่ไหมอ๋อมีลุ่มเป็นหลุมแล้วก็รอบๆจะปลูกต้นจะปลูกต้นกล้วยประมาณขุดหกต้นขุดเป็นวงกลมครับใช่ทำไมต้องมีหลุมแบบนี้ทำไมต้องมีครับเพราะว่าจะเก็บความชื้นจะเก็บน้ำเวลาฝนตกเยอะแล้วก็เราจะมีโอกาสใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยสำหรับเป็นเพื่อเป็นอาหารที่จะช่วยต้นกล้วยโตง่ายทำเป็นบ่อปุ๋ยเสร็จปุ๊บกล้วยพวกนี้ก็จะดูดสารอาหารขึ้นไปถูกต้องอาหารที่เหลือใส่ที่นี่ได้ต้นไม้เวลามีต้นไม้ที่ตายแล้วจะใส่ที่นี่ใช่สร้างห้องน้ำที่นี่อาบน้ำได้ ใช่เคยเห็นมีแต่ต้องมีอะไรตะแกรงตะแกรงแล้วกล้วยมันจะไม่เหม็นครับไม่มีเนาะไม่มีนะไม่มีกินได้เหมือนเดิมปกตินี่เป็นต้นที่ตัวเองตัวเองมะเขือขึ้นเองมะเขือพวงครับมีเยอะในสวนกล้วยมีเยอะนี่อะไรครับกระถินกระถินใช่ให้เด็กกินได้เลยไก่กินด้วยใช่ไปครับโอเคเราชอบกินสลัดนะครับแล้วก็จะทำชาบดชาบดพริกไทยอันนี้ใช่ไหมต้นพริกไทยไม่ อ๋อไม่ใช่พริกไทยมีไม่ใช่ มีใบที่ดูเหมือนหัวใจดูสวยเนาะครับสวยครับแล้วก็จะคืนอ๋อนี่มันยังเด็กอยู่ใช่ไหมยังเด็กปลูกสัปดาห์ที่แล้วใช่นี่ปาปายามะละกออ๋อมะละกอมะละกอใบมะละกอกินได้ดีเพื่อสุขภาพจริงครับใช่กินดิบเลยได้ไหมกินดิบได้ไหม
ไม่แน่ใจต้องระวังก่อนต้องทำวิจัยเล็กๆก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำต้องระวังธรรมชาติดีเพื่อเราแต่ว่าต้องมีความรู้ด้วยถ้าไม่มีความรู้อาจจะกินสิ่งที่ไม่ดีเพื่อสุขภาพเป็นสารพิษเนาะเวลาเราซื้อที่ดินสิ่งแรกที่เราถามคือจะปลูกต้นกล้วยปลูกเยอะปลูกเพื่ออะไรประมาณ600ต้นต้นกล้วยเวลาโตแล้วจะเก็บความชื้นของที่ดินเพราะว่าถ้าที่ดินไม่เก็บความชื้นจะตายชีวิตในดินจะตายแล้ว600กว่าต้นเนี่ยใช่เนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดมี11ไร่11แต่ปลูกต้นกล้วยประมาณ8ไร่8ไร่ใช่ครับแล้วส่วนที่เหลืออีก3ไร่ทำอะไรใช่อีก3ไร่3ไร่ทำอะไรบ้างครับมีบ้านมีบ้านแล้วก็มีสวนผักสวนผักและบ่อน้ำบ่อน้ำพยายามทำมันความพอเพียงที่อยู่ในความคิดของนายหลวงครับใช่แล้วก็มีต้นพริกดูต้นพริกสวยเนาะจิ๋วแต่เจ๋วจิ๋วแต่เจ๋วจิ๋วแต่เจ๋วครับคุณผู้ชมครับพริกจิ๋วแต่เจ๋วมากครับพริกกินได้ใช่ไหมครับกินได้กินได้ครับกินเลยครับแต่ต้องกินด้วยกันนะได้ครับโอเคได้ครับโอเคไหมโอเคครับคุณผู้ชมครับรู้สึกมีแรงกว่ามีพลังพลังมีพลังโอ้โหคุณผู้ชมครับพี่ฟิลิปเดินเร็วมากครับแกตื่นเต้นมากเลยมีกระโหลกมีกระโหลกมีกระโหลก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 ชอบกินกล้วยอ๋อไม่เป็นไรหรอกนี่ต้นมะลุมอ๋อต้นมะลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นต้นมะลุมมีประโยชน์ปมรู้เกี่ยวกับใบมะลุมครับทำไมเพราะว่าใบมะลุมมีโปรตีนเยอะให้ทุกคนมีโปรตีนโดยไม่ต้องกินเนื้อใบมะลุมเนี่ยนะใช่ถ้าเป็นคนที่อยากไม่อยากกินเนื้อเยอะต้องมีต้นมะลุมจริงครับจะกินใบมีโปรตีนอันนี้กินได้ครับกินได้เลยกินได้ไม่ต้องล้างเออไม่ต้องรสชาติมาครับเหมือนกระถินนะครับเหมือนฝักกระถินใกล้ๆกันใกล้ๆกัน